ป้ไซส์ใหญ่เหมาะกับใครแล้วทำไมต้องใช้เป้ไซส์นี้วันนี้สาระกับน้องพัฟฟินมีคำตอบครับสาระกับน้องพัฟฟินวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเป้ไซส์ใหญ่นะครับคำว่าเป้ไซส์ใหญ่ของผมเนี่ยจะต้องไล่ระดับก่อนนะครับมันจะเป็น50 55 6065แล้วก็75นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดโดยรวมให้ฟังนะครับว่าเป้ไซส์ใหญ่เนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป้เนี่ยแบ่งความจุออกเป็นช่วงอย่างที่ผมพูดไปนะครับแต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันแต่ละยี่ห้อซัพพอร์ตหลังก็จะไม่เหมือนกันอีกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวซัพพอร์ตหลังนะครับจะเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวแต่ว่าเรามาคุยกันเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าเป้ไซส์เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับคนที่จะใช้เป้ไซส์นี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ1คือท่องเที่ยวป่านะครับ2คือท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับผมคนที่ท่องเที่ยวป่าเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกเป้ไซส์ประมาณนี้กันผมแนะนำว่ามันควรเป็นไซส์เริ่มต้นเลยแหละสำหรับคนเดินป่านะครับเพราะว่าเป้ไซส์นี้เนี่ยจะเป็นเป้ที่คุณสามารถจุเต็นท์ถุงนอนแผ่นรองนอนเตาสนามได้ค่อนข้างครบนะครับในไทยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนเดินป่าครับจะเที่ยวป่าประมาณ3วัน2คืนเป็นซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินมากกว่านี้อาจจะมีเต็มที่สุดก็จะเป็น4วัน3คืนนะครับมีไม่กี่ที่ในไทยที่จะเป็นมากกว่านั้นแต่ว่าก็น้อยมากๆโอกาสที่จะได้ไปทั้งนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป้ไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะตัวฟังก์ชันของเขาเนี่ยสามารถเปิดได้หลายจุดมีการแบ่งช่องพาร์ทที่ค่อนข้างชัดเจนทำให้เราสามารถเก็บของของเราไว้ในจุดที่เราต้องการได้นะครับเราก็จะรู้ว่าเราต้องควรจะหยิบออกมาจากจุดไหนโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่า50ลิตร55ลิตรเป็นไซส์ที่เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นเดินป่าเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันพอสำหรับการจุของทั้งหมดที่ผมกล่าวมาในช่วงต้นแต่ถ้าเป็นคนบ้าหอบมากจริงๆเนี่ยเป็นคนที่หอบของเยอะต้องเอานู่นนี่นั่นไปอาจจะมีเต็นท์อย่างเดียวไม่พออาจจะต้องมีเป้ด้วยอาจจะต้องมีเก้าอี้สนามด้วยอาจจะต้องมีเตาปิกนิกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะแนะนำไปที่60หรือ65ที่เพิ่มขึ้นไปตัวขนาดที่เพิ่มขึ้น10ถึง15ลิตรเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรสามารถใส่ของได้เยอะนอกจากจะใส่ของได้แล้วเนี่ยไซส์ที่ใหญ่ขึ้นซัพพอร์ตหลังก็จะดีขึ้นทำให้ตัวเวลาเราแบกน้ำหนักเนี่ยครับมันก็จะเยอะขึ้นเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่แล้วกระเป๋าที่เราใช้มักจะมีใบแรกนะครับจะเป็นช่วง40ลิตรแต่ช่วง40ลิตรเนี่ยครับตัวความสามารถในการแบกรับน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ18กิโลแต่พอเป็นเป้ที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับความสามารถเขาจะเพิ่มขึ้นความสามารถในการแบกน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ20ถึง25โลแล้วแต่รุ่นเพราะนั้นก็จะทำให้เราสามารถแบกของได้มากขึ้นเดินทางได้ง่ายขึ้นซัพพอร์ตหลังดีขึ้นช่องเก็บของมากขึ้นแบ่งของได้เป็นสัดส่วนมากขึ้นความจุแต่ละช่วงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราอัดของได้มากขึ้นก็จะยิ่งสะดวกต่อเรามากขึ้นนั่นเองนะครับกับอีกประเภทนึงบุคคลที่เหมาะสำหรับการใช้ก็คือคนที่เดินทางต่างประเทศนานๆนะครับสำหรับใครที่เดินทางต่างประเทศเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยไปสัก2อาทิตย์นะครับหรือมากกว่า2อาทิตย์อาจจะเป็นสัก1เดือนนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้เป้ไซส์ใหญ่50ลิตรเนี่ยครับเป็นเป้ไซส์ที่สตาร์ทสำหรับคนเดินทาง2อาทิตย์ทำไมผมถึงบอกว่า2อาทิตย์พอเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินทางต่างประเทศนะครับเรามีอุปกรณ์ไม่เยอะเราไม่พกเต็นท์ไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเต็นท์เนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องใช้นะครับเราจะโหลดแล้วก็มีกระเป๋าแยกนะครับหรือคนส่วนใหญ่ที่ไปต่างประเทศเนี่ยครับสายที่เป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพกของไปเยอะจะมีแต่เสื้อผ้าชุดเปลี่ยนรองเท้าอุปกรณ์อาบน้ำเพราะนั้นเขาจะสามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะมากๆอย่างไซส์50ลิตรเนี่ยครับถ้าจุแต่เสื้อผ้ารองเท้าสัก2คู่อุปกรณ์อาบน้ำเนี่ยสามารถไปได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับส่วน60เนี่ยอาจจะไปได้ถึงเดือนนึงแต่เดือนนึงนี่อาจจะต้องเวียนซักการที่จะใช้กระเป๋าไซส์เนี่ยครับเราส่วนใหญ่เราจะใช้ไปในประเทศที่มันไม่ค่อยจะเจริญสักเท่าไหร่เพราะว่าการจะลากล้อลากไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากมากๆนะครับเพราะนั้นเป้แบบนี้ก็จะได้เปรียบกว่านั่นเองอีกประเภทนึงอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินป่าแต่เป็นป่าต่างประเทศนะครับผมตัวอย่างเช่นเวลาเราสมมติถ้าเราอยากจะไปนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมาถามว่าถ้าไปพัตโกเนียล่ะที่อยู่ที่อเมริกาใต้เนาะพัตโกเนียเนี่ยไม่มีลูกหาบคุณต้องแบกของเองทุกอย่างเป้ที่สตาร์ทเริ่มต้นนะครับที่แนะนำเลยนะครับคือ60นั่นคือต่ำสุดแล้วเพราะนอกจากคุณต้องมีเต็นท์มีถุงนอนมีแผ่นรองนอนแล้วเนี่ยคุณยังต้องมีเสื้อกันหนาวเพราะนั้นมันจะกลายเป็นว่ามันกินพื้นที่ในกระเป๋าคุณเยอะมากๆบางคนนะครับซื้อกระเป๋าไซส์ใหญ่เนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าจะเอาไปจุของเยอะๆนะครับของที่จะใส่ไปเนี่ย
จำนวนอาจจะแค่สั้นๆแค่7วันแต่พื้นที่อ่ะที่ในกระเป๋าครับมันไม่พอตัวอย่างถ้าสมมติคุณจะไปที่หนาวๆใช่ไหมครับแล้วจำเป็นต้องแบกเต็นท์ไปด้วยเนี่ยใส่เสื้อผ้าอาจจะเท่านี้นะครับใส่เต็นท์อาจจะกินเข้ามาแล้วไหนจะถุงนอนแผ่นรองนอนอีกก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนว่าถุงนอนกับแผ่นรองนอนเนี่ยเวลาเราไปในประเทศที่มันหนาวครับมันก็จะขยายขึ้นเพราะว่าปกติเราก็มีเสื้อขนเป็ดของเราอยู่แล้วซึ่งเสื้อขนเป็ดเนี่ยปกติมันก็หนาอยู่แล้วนะครับผมแล้วพอเราใส่เราจำเป็นต้องมีถุงนอนเนี่ยถุงนอนพวกนี้มันก็ต้องเป็นขนเป็ดเพราะว่าถ้าไม่ใช่ขนเป็ดนะครับมันจะไม่อุ่นมันจะไม่อุ่นเพียงพอจนทำให้เราอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบได้นะครับนี่คือตัวอย่างถุงนอนอุณหภูมิลบ7ครับดูสิครับว่าถ้าเทียบกับกระเป๋าแล้วเนี่ยไซส์มันใหญ่ขนาดไหนตัวนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นขนเป็ดนะครับแต่ว่าหนามากลูกใหญ่มากกินพื้นที่ครึ่งกระเป๋าแล้วแล้วคุณจะไปติดลบนี่คือถุงนอนลบ7ที่มีขนาดใหญ่มากๆกระเป๋าแบบนี้อาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปอาจจะต้องเป็นกระเป๋าไซส์ที่เป็น75หรือ85แล้วนะครับซึ่งหาซื้อได้ในเมืองนอกอย่างเดียวในไทยเนี่ยสูงสุดมีแค่75นะครับระบบซัพพอร์ตหลังกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่นะครับระบบซัพพอร์ตหลังก็จะดีขึ้นนะครับเขาจะทำให้เราสามารถแบกน้ำหนักได้มากขึ้นนั่นเองนะครับพอเราสามารถแบกน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถเดินทางได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็แบกทุกอย่างที่เราต้องการไปด้วยกับเรานั่นเองนะครับซัพพอร์ตหลังที่มันดีขึ้นเนี่ยเขาจะปรับปรุงทั้งเบลทั้งระบบหลังแล้วก็ตัวสายสะพายนะครับแล้วกระเป๋าไซส์ใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นที่เบลเป็นพิเศษเพราะว่าน้ำหนักทุกอย่างมันต้องลงอยู่ที่กระดูกสะโพกเรานะครับพอมันลงอยู่ที่กระดูกสะโพกเราเนี่ยมันก็ต้องหนาแล้วก็สามารถขยับขยื่นได้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีเวลาน้ำหนักกดทับนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับใครบ้างเหมาะสำหรับเป้ไซส์ใหญ่นะครับ1คนที่เดินป่านะครับเริ่มต้นเดินป่าเนี่ยอย่างน้อย50ลิตรเนี่ยเป็นไซส์ที่เหมาะที่สุดแล้วนะครับ2คือคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆแล้วไปทีนึงไปทียาวๆนะครับ3คือกลุ่มคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศไปเดินป่าต่างประเทศในที่ที่มันหนาวมากๆนะครับคน3กลุ่มเนี่ยครับเป็นคน3กลุ่มที่จะใช้เป้ไซส์ใหญ่นะครับคุณเองก็ลองเช็คดูนะครับว่าคุณอยู่ในจำพวก3กลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าใช่คุณเองเป็นคนที่เหมาะกับเป้ไซส์ใหญ่นั่นเองนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ